สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่บรรยากาศพิธีถ่ายทอดสดพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี2565ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในวันจันทร์ที่19ธันวาคม2565กับผมวัชรินทวีโชติครับและดิฉันรัชนีกรจันทหารค่ะขณะนี้เราอยู่กันที่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาภิเษกมหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งในขณะนี้นะครับบัณฑิตกำลังนำแถวเข้าสู่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาภิเษกซึ่งจะนำแถวโดยท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชันชัยพานทองวิริยกุลครับสำหรับขบวนบัณฑิตนะคะซึ่งนำโดยท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาประจำปี2565มีจำนวนทั้งสิ้น 7,433 รายแบ่งเป็นระดับปริญญาเอก261รายระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง153รายระดับปริญญาโท868รายระดับปริญญาตรี 6,151 รายและผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยบรมราชชนนีสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยขอนแก่นระดับปริญญาตรีอีก 1,321 รายซึ่งรวมทั้งสิ้นแล้วนะคะบัณฑิตที่ขึ้นทะเบียน 6,190 รายค่ะในปี2565นี้ครับในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรได้แบ่งออกเป็น2วันด้วยกันนะครับนั่นก็คือวันนี้ครับวันจันทร์ที่19ธันวาคม2565และวันพรุ่งนี้วันอังคารที่19ธันวาคม2565นะครับซึ่งจะแบ่งบัณฑิตออกเป็นในวันนี้นั่นก็คือจำนวน 3,179 รายและวันพรุ่งนี้ครับจำนวน 3,011 รายซึ่งบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันแรกนี้ครับประกอบไปด้วยบัณฑิตจากบัณฑิตวิทยาลัยวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นระดับบัณฑิตศึกษาคณะเกษตรศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คณะแพทยศาสตร์คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีคณะสัตวแพทยศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และคณะเภสัชศาสตร์ขออภัยครับและคณะสาธารณสุขศาสตร์ครับและภาพที่คุณผู้ชมได้รับชมภาพบรรยากาศในการถ่ายทอดสัญญาณณขณะนี้นะคะเป็นภาพที่บัณฑิตและคณะผู้บริหารนะคะนำแถวของขบวนบัณฑิตที่นำโดยท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชันชัยพานทองวิริยกุลท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นพร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งในขณะนี้กำลังเตรียมพร้อมนะคะนำแถวบัณฑิตเข้าสู่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยขอนแก่นแห่งนี้ค่ะสำหรับบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีมาตรการการตรวจคัดกรองนะครับตามหลักความปลอดภัยการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19ครับซึ่งบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรนั้นจะต้องมีการตรวจคัดกรองด้วยชุดแอนติเจนเทสคิตหรือ ATK ซึ่งก็ตรวจด้วยกัน2ครั้งด้วยกันนะครับโดยในวันแรกจะตรวจที่คณะก่อนที่จะลงทะเบียนในวันที่2ครับก็จะตรวจก่อนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรนั่นเองนะครับใช่แล้วล่ะค่ะซึ่งภาพที่ทุกท่านได้รับชมกันนะคะเป็นภาพที่กำลังตั้งแถวของขบวนบัณฑิตนะคะในการเตรียมความพร้อมในการเข้ารับพระราชทานขออภัยค่ะในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในเช้าวันที่19ธันวาคมนี้นะคะซึ่งในภาพนี้นะคะเป็นภาพมุมสูงที่ทำให้ทุกท่านได้เห็นภาพบรรยากาศโดยรวมโดยรอบบริเวณริมบึงสีฐานณศูนย์ประชุมอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยขอนแก่นแห่งนี้ในเช้านี้นะคะบรรยากาศที่อุณหภูมิลดลงนะคะแต่เชื่อว่าความอบอุ่นของบัณฑิตและญาติบัณฑิตและคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ในขณะนี้นะคะพร้อมด้วยความภาคภูมิใจที่ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตของเราในปีนี้ค่ะสำหรับปีนี้ครับบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 6,190 รายและในทั้ง2วันนี้ครับญาติบัณฑิตรวมไปถึงคุณผู้ชมสามารถติดตามการถ่ายทอดสัญญาณโดยเครือข่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่นเครือข่ายสัญญาณวิทยุ KKU Radio 103 MHz และเว็บไซต์หลักนะครับของมหาวิทยาลัยขอนแก่น www.kku.ac.th รวมไปถึงช่องทาง YouTube Facebook ขอนแก่น University สามารถติดตามรับชมภาพบรรยากาศสดๆไปพร้อมกับพวกเราได้ตลอดทั้ง2วันนี้นะครับนี่คือภาพแห่งความภาคภูมิใจนะคะขณะนี้คณะผู้บริหารนะคะนำโดยท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะกำลังเตรียมพร้อมนะคะที่จะนำแถวบัณฑิตเข้าสู่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์แห่งนี้ผ่านริ้วธงนะคะที่อยู่บริเวณด้านหลังที่ภาพมุมสูงที่ทุกท่านกำลังรับชมอยู่ณขณะนี้นะคะซึ่งประดับด้วยสีประจำคณะของแต่ละคณะค่ะนี่คือลานธงเกียรติยศนะครับที่จะมีการนำขบวนโดยวงดุริยางจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยจะได้บรรเลงเพลงมาร์ชมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับ
เป็นบทเพลงที่นักศึกษานะครับเมื่อครั้งที่เข้าเป็นนักศึกษาชั้นปีที่1ก็ได้มีการฝึกซ้อมร้องเพลงประจำสถาบันนั่นก็คือเพลงมาร์ชมหาวิทยาลัยขอนแก่นและบทเพลงนี้ครับจะเป็นบทเพลงที่นำเขาเหล่านั้นสู่ความสำเร็จในวันนี้ในการเป็นบัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปี2565นะครับบรรยากาศในช่วงนี้ครับบัณฑิตระดับปริญญาเอกประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงปริญญาโทและปริญญาตรีกำลังจะเตรียมตัวนะครับที่จะโหลดแถวเข้าสู่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษนะครับเราจะได้เห็นภาพบรรยากาศนะคะคณะผู้บริหารนะคะและบัณฑิตกำลังเตรียมตั้งแถวเพื่อที่จะนำขบวนแถวนะคะเข้าสู่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและสำหรับบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันนี้นะคะวันที่19ธันวาคมพุทธศักราช2565ได้แก่บัณฑิตจากบัณฑิตวิทยาลัยวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นระดับบัณฑิตศึกษาคณะเกษตรศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คณะแพทยศาสตร์คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีคณะสัตวแพทยศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และคณะสาธารณสุขศาสตร์ค่ะสำหรับวันนี้นะครับขบวนบัณฑิตนำโดยท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชาญชัยพันทองวิริยกุลครับซึ่งในปีนี้นะครับจำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาประจำปี2565มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 7,433 รายแบ่งเป็นระดับปริญญาเอก261รายระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง153รายระดับปริญญาโท868รายระดับปริญญาตรี 6,151 รายและผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยขอนแก่นระดับปริญญาตรีจำนวน 1,321 รายซึ่งในปีนี้ครับมีบัณฑิตที่ขึ้นทะเบียนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจำนวน 6,190 รายครับซึ่งภาพที่ทุกท่านได้รับชมอยู่ณขณะนี้นะคะเป็นภาพของน้องๆจากวงดุริยางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะซึ่งกำลังเตรียมความพร้อมที่จะนำขบวนบัณฑิตนะคะสู่ที่ริ้วธงนี้นะคะและนำเข้าสู่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยขอนแก่นแห่งเราค่ะในขณะนี้ครับภาพที่คุณผู้ชมเห็นนะครับเป็นภาพบรรยากาศของขบวนแถวของบัณฑิตในวันนี้นะครับซึ่งในหมายกำหนดการในวันนี้ช่วงเวลาประมาณ9นาฬิกาโดยประมาณครับสมเด็จพระขออภัยครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรยังความภาคภูมิใจสูงสุดแก่มหาวิทยาลัยขอนแก่นและประสบนิกรชาวจังหวัดขอนแก่นทุกคนครับซึ่งนอกจากนี้ครับจะสังเกตเห็นได้ว่าริ้วธงในขณะนี้ครับที่อยู่ด้านหลังของเรา2คนนะครับก็จะเป็นสีประจำคณะนะครับซึ่งในขณะนี้ครับก็เป็นการเตรียมการนะครับการเตรียมความพร้อมนี่ครับคุณผู้ชมคือริ้วธงแห่งลานเกียรติยศนะครับก็จะมีความแตกต่างหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นสีแล้วก็สีที่อยู่ประจำแต่ละคณะวิทยาลัยแต่วันนี้ครับไม่ว่าจะคณะวิทยาลัยที่จะใช้สีแบบใดนะครับวันนี้เราทุกคนหลอมรวมเป็นหนึ่งนั่นก็คือสีดินแดงนั่นเองครับใช่แล้วล่ะค่ะทุกคนนะคะคือล้วนปรีดาวอัพผลนะคะคือการระพึกในมหาวิทยาลัยขอนแก่นของเรานะคะในวันนี้นะคะคือความภาคภูมิใจแห่งความยินดีสำหรับในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี2565ในปีนี้พวกเราสองคนนะคะขอเป็นตัวแทนแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่านที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีนี้ค่ะนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะครับที่มีการถ่ายทอดสดณศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแก่นในวันนี้ครับวันที่19ธันวาคม2565ซึ่งในขณะนี้ครับเราก็จะถ่ายทอดตั้งแต่ช่วงของการโหลดบัณฑิตนะครับเข้าสู่บริเวณพิธีจนกระทั่งเสร็จพิธีในทั้งวันนี้นะครับตลอดทั้งวันที่19ธันวาคม2565นะครับนี่คือวงดุริยางจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่วันนี้ครับจะนำขบวนเข้ามาอย่างภาคภูมิจะได้บรรเลงบทเพลงมาร์ชมหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งถือว่าเป็นบทเพลงแรกนะครับที่ตั้งแต่นักศึกษาก้าวเข้ามาสู่รั้วศรีอิฐมอดินแดงแห่งนี้และในวันนี้ถือว่าเป็นวันสุดท้ายที่ภาคภูมิใจที่บัณฑิตทุกคนนะครับจะได้เป็นบัณฑิตอย่างสมภาคภูมิแห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่จะเปี่ยมพร้อมไปด้วยวิทยาปัญญาและจริยานะครับใช่แล้วค่ะในขณะนี้นะคะ
ขบวนบัณฑิตได้นำโดยท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชันชัยพานทองวิริยกุลขณะนี้กำลังเตรียมพร้อมตั้งแถวนะคะที่จะเคลื่อนขบวนแถวบัณฑิตนำมาสู่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแก่นแห่งนี้ค่ะนี่คือภาพแห่งความภาคภูมิใจแววตาของบัณฑิตแห่งความมุ่งมั่นในวันนี้นะคะที่จะเข้าสู่พิธีพระราชทานปริญญาบัตรในวันนี้เรียกได้ว่าเป็นความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและครอบครัวบัณฑิตทุกท่านค่ะสำหรับการถ่ายทอดสัญญาณนะครับเราจะมีไปตลอดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในวันนี้นะครับและจะได้ชื่นชมพระบารมีในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่จะเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงยังอาคารศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแก่นในช่วงเวลาประมาณ 9:00 นครับสำหรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรนะครับเราได้แบ่งออกเป็นทั้งหมด3ช่วงด้วยกันในวันนี้นะครับซึ่งในช่วงแรกนะครับจะประกอบไปด้วยบัณฑิตจำนวน 1,059 รายบัณฑิตในช่วงแรกได้แก่บัณฑิตจากบัณฑิตวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นและคณะเกษตรศาสตร์ครับซึ่งหลังจากนั้นจะเป็นช่วงที่2นะครับจะเป็นจำนวนบัณฑิตทั้งสิ้น 1,060 รายจะเป็นคณะเกษตรศาสตร์ในลำดับต่อเนื่องตามด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ครับส่วนในช่วงที่3นะครับช่วงสุดท้ายจะประกอบไปด้วยบัณฑิตจำนวนทั้งสิ้น 1,060 รายตามมาด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในลำดับต่อเนื่องตามด้วยคณะแพทยศาสตร์คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีคณะสัตวแพทยศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และคณะสาธารณสุขศาสตร์ครับสำหรับปีนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถรับชมการถ่ายทอดสัญญาณนะคะผ่านเครือข่ายของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเครือข่ายสัญญาณวิทยุนะคะ KKU Radio 103 MHz และเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัยขอนแก่น www.kku.ac.th รวมถึงช่องทาง YouTube Facebook ขอนแก่น University สามารถรับชมติดตามภาพบรรยากาศสดๆนะคะการถ่ายทอดสัญญาณไปพร้อมๆกับผู้รอ2คนได้ณขณะนี้ค่ะสำหรับบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันนี้นะครับทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็ได้มีมาตรการการตรวจคัดกรองโควิด-19 อย่างเข้มงวดและเคร่งครัดนะครับซึ่งได้มีการให้บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรต้องมีการตรวจคัดกรองด้วยแอนติเจนเทสคิตหรือ ATK จำนวน2ครั้งด้วยกันวันแรกครับตรวจที่คณะก่อนที่จะเข้ารับลงทะเบียนและวันที่2ตรวจก่อนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรนะครับซึ่งบรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นขณะนี้ครับเป็นวงดุริยางจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นและตามด้วยท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชันชัยพันทองวิริยกุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นพร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นนำแถวบัณฑิตเข้าสู่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับและนี่คือภาพบรรยากาศณขณะนี้นะคะน้องๆวงดุริยางจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นกำลังจะเตรียมบรรเลงเพลงมาร์ชมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ดังกึกก้องเพื่อนำขบวนแถวบัณฑิตเข้าสู่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแก่นแห่งนี้ค่ะขณะนี้บทเพลงมาร์ชมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้บรรเลงขึ้นอย่างภาคภูมินะครับนำแถวบัณฑิตเข้าสู่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษนำโดยท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชันชัยพานทองวิริยกุลครับซึ่งนี่แหละครับคือภาพแห่งความภาคภูมิใจภาพแห่งความชื่นชมยินดีกับบัณฑิตในวันนี้ที่กำลังเดินทางเข้าสู่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแก่นผ่านริ้วธงที่ประดับด้วยสีประจำของแต่ละคณะนี่คือลานธงเกียรติยศนะครับที่นำโดยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับและบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันแรกนี้วันที่19ธันวาคม2565ครับบัณฑิตที่กำลังจะเข้าสู่แถวนะคะในตอนนี้กำลังเคลื่อนแถวเข้าสู่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์แห่งนี้นะคะกำลังเคลื่อนขบวนผ่านริ้วธงแต่ละสีที่เป็นสีประจำของแต่ละคณะมหาวิทยาลัยขอนแก่นของเราแต่วันนี้ค่ะทุกคณะทุกสีล้วนหลอมรวมกันนะคะเป็นสีมอดินแดงแห่งรั้วสีอิฐของเราในวันนี้ซึ่งบัณฑิตนะคะที่มาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันแรกนี้ในวันจันทร์ที่19ธันวาคมพุทธศักราช2565นี้จากบรรยากาศที่ทุกท่านได้รับชมณขณะนี้นะคะประกอบไปด้วยบัณฑิตจากบัณฑิตวิทยาลัยบัณฑิตจากวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นในระดับบัณฑิตศึกษาคณะเกษตรศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คณะแพทยศาสตร์คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีคณะสัตวแพทยศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และคณะสาธารณสุขศาสตร์ค่ะบรรยากาศในช่วงนี้ครับบัณฑิตระดับปริญญาเอกประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงระดับปริญญาโทและระดับปริญญาตรีกำลังนำแถวนะครับเข้าสู่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษอีกสักครู่นะครับเราจะได้มาพูดคุยนะครับกับท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นถึงภาพรวมของการจัดงานในปีนี้นะครับซึ่งในขณะนี้ครับภาพที่คุณผู้ชมเห็นนะครับคือบรรยากาศของขบวนบัณฑิตในวันนี้นะครับซึ่งหมายกำหนดการในช่วงเวลาประมาณ 9:00 นสมเด็จพระกฤษฎาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดแห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นและประสบนิกรชาวจังหวัดขอนแก่นทุกคนครับนอกจากนี้จะสังเกตเห็นได้ว่าด้านหลังของเรานะครับนั่นก็คือริ้วธงประจำคณะซึ่งแต่ละคณะจะมีสีที่แตกต่างกันครับแต่ว่าแม้ว่ามีสีที่แตกต่างหลากหลายทั้งคณะและวิทยาลัยวันนี้เราหลอมรวมเป็นหนึ่งครับนั่นคือสีดินแดงสีแห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นรั้วมอดินแดงแห่งนี้นะครับยังคงอบอุ่นและมีความสุขและวันนี้ครับที่จะมอบความสำเร็จให้กับบัณฑิตทุกท่านที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรนะครับซึ่งวันนี้ครับบรรยากาศถือว่าปิติไปด้วยความสุขนะครับบรรยากาศเย็นสบายในช่วงเช้านะครับแต่ว่าอบอุ่นไปด้วยบัณฑิตที่ได้ดีใจนะฮะที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรและก็ญาติญาติที่ส่งกำลังใจมาวันนี้อีกด้วยครับในขณะนี้นะคะขบวนแถวบัณฑิตนะคะกำลังจะก้าวขึ้นสู่บันไดของศูนย์ประชุมอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยขอนแก่นของเราแล้วนี่คือภาพบรรยากาศที่งดงามและเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจนะคะบรรยากาศนี้นะคะเราจะเห็นได้ในช่วงของวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ที่น้องๆนักศึกษาจะมารายงานตัวนะคะเข้าเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นและในวันนี้ค่ะเป็นอีกหนึ่งวันแห่งความภาคภูมิใจในวันสำเร็จการศึกษาที่จะพร้อมเคลื่อนขบวนเข้าสู่พิธีพระราชทานปริญญาบัตรในปีนี้ค่ะขณะนี้ครับเราอยู่กันที่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับภาพที่คุณผู้ชมกำลังติดตามรับชมขณะนี้นั่นคือวงดุริยางค์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่กำลังนำแถวบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันแรกนี้นะครับกำลังเดินทางเข้าสู่ภายในศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแก่นแห่งนี้ครับนี่คือภาพแห่งความภาคภูมิใจนะคะภาพบรรยากาศแห่งความชื่นชมยินดีกับบัณฑิตในวันนี้ที่กำลังเดินทางเข้าสู่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษผ่านริ้วธงนะคะที่ประดับด้วยสีประจำแต่ละคณะนำโดยท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชันชัยพานทองวิริยกุลและท่านคณะผู้บริหารคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะนี่คือภาพแห่งความภาคภูมิใจภาพแห่งความชื่นชมยินดีกับบัณฑิตในวันนี้ครับที่จะเดินทางเข้าสู่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษผ่านริ้วธงประจำคณะครับในบรรยากาศช่วงนี้นะครับอีกสักครู่หนึ่งเราจะได้มาพูดคุยกับท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้พูดคุยถึงภาพรวมของการจัดงานในปีนี้แต่ว่าในช่วงนี้ครับเราสองคนขอนำคุณผู้ชมทุกท่านได้ไปรับชมภาพบรรยากาศของการนำบัณฑิตเข้าสู่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแก่นเชิญรับชมครับและนี่คือภาพบรรยากาศนะคะที่ขบวนบัณฑิตกำลังเข้าสู่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยขอนแก่นแห่งนี้ภาพแห่งความชื่นชมยินดีและความภาคภูมิใจในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี2565ขณะนี้นะคะบัณฑิตกำลังลำเลียงเข้าสู่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์ทุกท่านสามารถรับชมไปพร้อมๆกันได้นะคะในขณะนี้ผ่านทางช่องทาง YouTube Facebook ของขอนแก่น University และนี่คือภาพบรรยากาศสดๆจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่บัณฑิตกำลังเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปี2565ในช่วงนี้ค่ะขออนุญาตส่งต่อช่วงให้กับคุณวัชรินทร์ทวีโชติค่ะขณะนี้ผมอยู่กับท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชันชัยพานทองวิริยกุลสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับก่อนอื่นต้องขออนุญาตถามถึงภาพรวมของการจัดการปีนี้ครับท่านอธิการว่าจำนวนบัณฑิตในปีนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่นของเรามีจำนวนมากน้อยแค่ไหนครับปีนี้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษานะครับก็มีทั้งสิ้น 7,433 คนนะครับแล้วก็มีบัณฑิตที่จบจาก
ถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับก็คือวิทยาลัยพยาบาลพระบรมราชชนนีนะครับจำนวนประมาณ 1,300 คนเศษนะครับมาร่วมประกอบพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรด้วยครับครับซึ่งปีนี้นะครับก็จะมีจำนวนบัณฑิตนะครับที่มากแต่ว่าปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโควิด19ที่ให้บัณฑิตได้ตรวจคัดกรอง ATK อีกด้วยนะครับในท้ายที่สุดนี้ครับอยากให้ท่านอธิการบดีได้กล่าวแสดงความชื่นชมยินดีแก่บัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานในวันนี้ครับเชิญครับครับในนามของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับขอถือโอกาสนี้นะครับเนื่องในโอกาสที่บัณฑิตได้กลับมาที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อมารับปริญญาบัตรรับพระราชทานปริญญาบัตรนะครับขอถือโอกาสนี้แสดงความดีกับบัณฑิตและครอบครัวด้วยนะครับการสำเร็จการศึกษาก็เป็นพื้นฐานที่สำคัญนะครับที่ท่านจะได้โอกาสนำความรู้และประสบการณ์ที่มีในมหาวิทยาลัยไปประกอบอาชีพนะครับไปทำงานในหน้าที่ต่างๆทุกภาคส่วนสังคมก็ถือโอกาสนี้ให้กำลังใจแล้วก็ขอให้บัณฑิตทุกคนได้มีความสำเร็จนะครับได้มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะครับที่ไม่ว่าท่านจะอยู่ในส่วนใดของสังคมนำความภาคภูมิใจนะครับแล้วก็นำความสำเร็จมาสู่ตัวท่านเองแล้วก็ครอบครัวแล้วก็จะเป็นชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วก็สร้างความเจริญให้กับประเทศชาติต่อไปครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชันชัยพันทองวิทยกุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นอย่างสูงขอบพระคุณครับสวัสดีครับช่วงนี้ครับเราจะกลับไปติดตามภาพบรรยากาศของการนำแถวบัณฑิตเข้าสู่ภายในศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษครับซึ่งขณะนี้กำลังจะโหลดแถวเข้าสู่ภายในศูนย์ประชุมแล้วไปติดตามภาพบรรยากาศจากคุณรัชนีกรจันทหารครับอยู่กับบรรยากาศของการนำบัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าสู่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษในเช้าวันนี้ค่ะซึ่งขณะนี้นะคะเมื่อสักครู่เราได้รับฟังถึงภาพรวมของการจัดงานในปีนี้รวมไปถึงท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชันชัยพานทองวิริยกุลท่านได้แสดงความยินดีกับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปีนี้อีกด้วยค่ะในขณะนี้นะคะคือภาพบรรยากาศของการนำบัณฑิตเข้าสู่ศูนย์ประชุมขณะนี้ค่ะคือภาพแห่งความภาคภูมิใจและความชื่นชมยินดีของบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีนี้ประจำปี2565ค่ะสำหรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรนะคะมหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปี2565ได้แบ่งการจัดงานออกเป็น2วันคือวันนี้วันที่19ธันวาคมและในวันพรุ่งนี้วันที่20ธันวาคมค่ะและในช่วงนี้นะคะเราจะไปรับฟังข้อมูลการจัดเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรจากท่านประธานกรรมการการดำเนินงานด้านพิธีการของมหาวิทยาลัยขอนแก่นขออนุญาตส่งต่อให้กับคุณวัชรินทร์ทวีโชติค่ะและตอนนี้ผมอยู่กับท่านรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการและท่านยังดำรงตำแหน่งในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินการด้านพิธีการในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี2565อีกด้วยครับผมอยู่กับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ไมตรีอินประสิทธิ์สวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นขออนุญาตถามถึงภาพรวมของการจัดงานในปีนี้ท่ามกลางสถานการณ์โควิด19ที่ยังคงมีการแพร่ระบาดอยู่ส่วนการเตรียมการในส่วนของพิธีการเป็นอย่างไรบ้างครับท่านครับก็คิดว่าเนื่องจากเรามีความคุ้นเคยกับการจัดงานมา2ปีแล้วงั้นมาตรการต่างๆก็ยังเหมือนเดิมในส่วนของพระองค์ท่านก็มีฉากอะคริลิกกั้นระหว่างบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรกับพระองค์ท่านแล้วก็ในส่วนคนที่ทำงานบนเวทีทั้งหมดในส่วนวิทยาการและส่วนที่ใกล้ชิดพระองค์ท่านก็มีการตรวจของ PCR แล้วก็ตรวจ ATK ประจำวันอีกรวมทั้งบัณฑิตทุกคนก็เหมือนปีที่แล้วตรวจ ATK 2รอบนะฮะแล้วก็คิดว่าเราก็มีมาตรการความปลอดภัยในส่วนของพิธีการเองที่ด้านหน้าพระราชอาณาจักรก็จะมีพาร์ติชันนะครับหรือว่าที่กั้นนะครับเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด19นะครับกรณีของการฉุกเฉินรวมไปถึงบัณฑิตเองและผู้ปฏิบัติงานในเขตพิธีพระราชทานปริญญาบัตรก็ได้มีการตรวจคัดกรอง ATK นะครับรวมไปถึงระบบ RT-PCR อีกด้วยในช่วงท้ายนี้ครับอยากให้ท่านรองอธิการได้แสดงความยินดีแก่บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันนี้เรียนเชิญครับครับก็ในนามมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็ขอแสดงความยินดีกับทั้งบัณฑิตมหาบัณฑิตดุษฎีบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรใน2วันนี้เกือบ 6,000 คนวันละประมาณ 3,000 คนแล้วก็ยังมีทางวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอีกเกือบ700คนที่เข้าร่วมงาน
ก็แสดงความดีกับทั้งตัวบัณฑิตเองผู้ปกครองครอบครัวที่ทุกท่านสำเร็จการศึกษาจากมหาลัยขอนแก่นซึ่งถือว่าเป็นความภาคภูมิใจแล้วก็ถัดจากนี้ไปก็เป็นภาระหน้าที่ที่จะต้องสืบทอดปณิธานมอนแดงทำงานเพื่อประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติต่อไปครับครับโอกาสนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการท่านรองศาสตราจารย์ดร.ไมตรีอินประสิทธิ์เป็นอย่างสูงขอบพระคุณครับช่วงนี้ครับจะกลับไปติดตามภาพบรรยากาศของการนำบัณฑิตเข้าสู่ภายในศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษติดตามกับคุณรัชนีก่อนครับและนี่คือข้อมูลของความพร้อมในการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในปีนี้นะคะขอขอบพระคุณท่านรองศาสตราจารย์ดร.ไมตรีอินประสิทธิ์รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการและท่านยังเป็นประธานกรรมการดำเนินการด้านพิธีการในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในปีนี้อีกด้วยค่ะและในขณะนี้นะคะขบวนของบัณฑิตนี่คือภาพแห่งความงดงามและความภาคภูมิใจในการนำขบวนบัณฑิตเข้าสู่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยขอนแก่นแห่งนี้นะคะบรรยากาศแห่งความชื่นชมยินดีบริเวณลานริ้วธงของแต่ละคณะที่เป็นสีประจำของแต่ละคณะล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวในมหาวิทยาลัยขอนแก่นในวันนี้นะคะทุกคนล้วนเป็นผลผลิตของรั้วมอดินแดงมหาวิทยาลัยขอนแก่นของเราในปีนี้แววตาแห่งความชื่นชมยินดีและความภาคภูมิใจในความสำเร็จของบัณฑิตประจำปี2565ในปีนี้ค่ะนี่คือความพร้อมของฝ่ายต่างๆที่เราได้ตั้งใจตระเตรียมงานด้วยความเรียบร้อยและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมงานทุกท่านเมื่อพูดถึงภาพรวมของการจัดงานและความพร้อมในปีนี้แล้วนะคะเรายังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ได้แสดงให้เห็นถึงความพร้อมของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนั่นคือการจัดตกแต่งสถานที่บริเวณพิธีราชทานปริญญาบัตรซึ่งในปีนี้เราได้เสนอแนวคิดที่แตกต่างและแปลกใหม่และเราไปฟังแนวคิดกันด้วยกันค่ะขณะนี้นะคะเราไปฟังแนวคิดของการจัดตกแต่งสถานที่ไปพบกับคุณวัชรินทร์ได้เลยค่ะขณะนี้ครับเราจะได้มาพูดคุยในเรื่องของการจัดตกแต่งสถานที่ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี2565และขณะนี้ผมอยู่กับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บุรินทร์เปล่งดีสกุลคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์สวัสดีครับสวัสดีครับก็เลยขออนุญาตถามนะครับถึงคอนเซ็ปต์ของการจัดตกแต่งปีนี้คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้มีแนวความคิดแบบไหนครับอาจารย์ครับผมก่อนอื่นต้องขอแสดงความดีกับบัณฑิตใหม่ทุกท่านนะครับระดับทั้งระดับบัณฑิตระดับมหาบัณฑิตแล้วก็ดุษฎีบัณฑิตนะครับในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี2565ในปีนี้นะครับครับในส่วนของคณะศิลปกรรมศาสตร์เองนะครับได้รับมอบหมายจากทางมหาวิทยาลัยให้เป็นผู้รับผิดชอบในการออกแบบตกแต่งสถานที่นะครับในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรนะครับซึ่งปีนี้เรามีแนวคิดหรือคอนเซ็ปต์เกี่ยวกับการเดินทางของชีวิตครับการเดินทางของชีวิตใช่ครับผมมันการเดินทางมันต้องมีจุดเริ่มต้นมีจุดระหว่างทางแล้วก็มีจุดหมายปลายทางนะครับซึ่งเราก็เลยเปรียบเสมือนชีวิตของการเป็นนักศึกษาอย่างมหาลัยขอนแก่นครับตั้งแต่จุดเริ่มต้นคือก้าวย่างแรกที่มาเรียนในมหาลัยขอนแก่นนะครับส่วนระหว่างทางก็คือนักศึกษาที่มาเรียนมหาลัยขอนแก่นต้องเก็บเกี่ยวข้อมูลองค์ความรู้ประสบการณ์นะครับทั้งทฤษฎีและปฏิบัตินะครับทั้งวิชาการวิชางานวิชาคนนะครับเพื่อให้เป็นบัณฑิตนะครับก็คือจุดหมายปลายทางในวันนี้นะครับเป็นบัณฑิตที่มีความสมบูรณ์และความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับเราก็เลยนำแนวคิดหรือคอนเซปต์เนี้ยนะครับมานำเสนอในปีนี้โดยนำเรื่องของภูมิปัญญาที่สำคัญของอีสานนะครับมาเป็นวัสดุในการสร้างสรรค์งานในปีนี้นะครับเรามีภูมิปัญญาเรื่องของเครื่องปั้นดินเผานะครับเราจะเห็นตั้งแต่ทางเข้านะครับจะเห็นลักษณะของศิลปะเครื่องปั้นดินเผาทั้งข้างในลักษณะรูปเรือรูปเรือครับผมแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นถ้วยโถแจกันหม้อต่างๆที่ประดับบริเวณรอบๆศูนย์ประชุมทั้งหมดนะครับเรามีตกแต่งที่สวยงามมากใช่ครับเรามีภูมิปัญญาเครื่องจักสานนะครับบนเรือก็จะมีลักษณะของเทพยดาเทพยดาต่างๆนะครับหรือข้างบนก็จะเป็นเราเอาเครื่องจักสานมาทำเป็นทุงหรือธงซึ่งหมายถึงชัยชนะอะไรเงี้ยนะครับและหมายถึงการเดินทางด้วยเหมือนกันนะครับมาประดับตกแต่งบริเวณเวทีด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมีเรื่องของภูมิปัญญาด้านศิลปกรรมไม่ว่าจะเป็นหูแต้มนะครับหรืองานศิลปกรรมภาพเขียนลายประดับตกแต่งนะครับภูมิปัญญาทางด้านประติมากรรมเราเห็นงานประติมากรรมอยู่ในส่วนต่างๆด้วยนะครับ
เราจะเห็นตัวหน้าการนะครับหรือตัวสิงนะครับอยู่ทุกจุดของศูนย์ประชุมนะครับและที่สำคัญเรามีภูมิปัญญาผ้าทอด้วยนะครับผมได้สั่งทอผ้าคลามจากสกลนครยาวถึง50เมตรเลยยาวมากยาวมากเพื่อมาใช้ประดับตกแต่งในปีนี้นะครับบนเวทีเราจะเห็นผ้าคลามนะครับซึ่งภูมิปัญญาเหล่านี้ก็เลยถูกนำมาออกแบบประยุกต์แล้วก็สร้างสรรค์เป็นการออกแบบตกแต่งพิธีพระราชทานปฏิบัติในปีนี้ครับผมครับซึ่งก็จะสังเกตเห็นนะครับว่าการจัดตกแต่งปีนี้มีทั้งความงามด้านจิตรกรรมด้านประติมากรรมและสถาปัตยกรรมใช่นะครับรวมไปถึงการบรรจงตกแต่งอย่างประณีตบรรจงจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าของพระราชอาณาที่จะมีเมล็ดพันธุ์ธัญพืชอีกด้วยรวมไปถึงการเดินทางทั้งหมดที่เป็นการเดินทางของชีวิตก็เปรียบเสมือนนักศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับที่มีจุดเริ่มต้นระหว่างทางและปลายทางในวันนี้ครับความชื่นชมยินดีท่านทางมาถึงมหาวิทยาลัยขอนแก่นอยากให้ท่านคณบดีได้กล่าวแสดงความชื่นชมแก่บัณฑิตอีกสักครั้งหนึ่งครับครับผมก็จริงโอกาสนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่านนะครับเหมือนกับคอนเซปต์เรานะครับท่านเดินทางมาถึงจุดหมายปลายทางของชีวิตการศึกษาอย่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วนะครับก็ขอให้บัณฑิตทุกท่านนะครับประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับทั้งหน้าที่การงานแล้วก็มีความสุขนะครับแล้วก็ให้ภาคภูมิใจว่าเราคือนักศึกษามหาวิทยาลัยเป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไปครับผมครับโอกาสนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์เป็นอย่างสูงครับขอบพระคุณครับครับผมในช่วงนี้ครับเราจะกลับไปรับชมภาพบรรยากาศของการนำแถวบัณฑิตเข้าสู่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแก่นไปติดตามกันครับที่รับฟังแนวคิดจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ท่านคณบดีไปแล้วนะคะรวมไปถึงความชื่นชมยินดีจากท่านอธิการบดีท่านรองอธิการบดีและท่านคณบดีวันนี้เราสองคนอยู่ที่นี่พร้อมกับความชื่นชมยินดีในฐานะของรุ่นพี่มหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งเมื่อปีที่แล้วค่ะน้องกั๊กนะคะได้รับพระราชทานปริญญาบัตรไปมีความรู้สึกยังไงบ้างคะน้องกั๊กคะครับพี่โอต้องบอกว่าคือระยะเวลาผ่านไป1ปีผ่านไปเร็วมากแต่ว่าความรู้สึกที่ประทับใจแล้วก็ความรู้สึกดีใจยังคงตราตรึงอยู่ในใจเสมอครับเพราะว่าในช่วงเวลาที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีที่แล้วนี้นะครับก็มีความสุขมากๆเพราะว่าได้เป็นช่วงเวลาแห่งการมาเจอเพื่อนนะครับได้มาเจออาจารย์รวมไปถึงได้เจอกับญาติญาติที่มาร่วมแสดงความยินดีและที่สำคัญคือการได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรก็ถือว่าเป็นความสำเร็จก้าวแรกในชีวิตครับพี่โอ๋นี่เรียกได้ว่าเป็นความสำเร็จในอีกหนึ่งขั้นของชีวิตนะคะซึ่งการสำเร็จทั้งการศึกษาในระดับปริญญาเอกหรือประกาศนียบัตรชั้นสูงประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงระดับปริญญาโทและระดับปริญญาตรีปริญญาใบนี้นะคะไม่ใช่เพียงความภาคภูมิใจของตัวเราเองเพียงเท่านั้นแต่ยังเป็นตัวแทนนะคะของความภาคภูมิใจของครอบครัวซึ่งเราสองคนขอส่งกำลังใจให้กับบัณฑิตทุกท่านวันนี้อาจจะเป็นก้าวสูงสุดของการสำเร็จการศึกษาแต่นับว่าเมื่อสักครู่นี้การเดินทางของชีวิตนะคะเรายังต้องเดินทางเพื่อเรียนรู้ในลำดับต่อไปในการเข้าสู่ชีวิตจริงในการใช้ชีวิตในน้องใหม่ที่ทำงานค่ะครับขณะนี้นะครับก็เป็นภาพบรรยากาศของการนำแถวบัณฑิตเข้าสู่ยังภายในศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษซึ่งจะสังเกตเห็นนะครับว่าเรายังคงปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโควิด-19 อย่างเข้มงวดและเคร่งครัดครับไม่ว่าจะเป็นจุดคัดกรองอุณหภูมิก่อนเข้าสู่ภายในศูนย์ประชุมนะครับรวมไปถึงก่อนหน้านี้ก่อนที่บัณฑิตจะเดินทางมายังบริเวณศูนย์พิธีศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจราพิเศษก็ได้มีการตรวจคัดกรองด้วยระบบแอนติเจนเทสคิตหรือ ATK จำนวน2ครั้ง2รอบด้วยกันครั้งแรกตรวจที่คณะและครั้งที่2ตรวจก่อนที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรนะครับรวมไปถึงผู้ที่ปฏิบัติงานในเขตพิธีพระราชทานปริญญาบัตรยังได้มีการตรวจ ATK และตรวจในระบบ RT-PCR อีกด้วยนะครับซึ่งขณะนี้ครับภาพที่คุณผู้ชมเห็นนะครับเป็นแถวของบัณฑิตนะครับที่กำลังเข้าสู่ภายในศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษครับซึ่งในหมายกำหนดในวันนี้นะครับเวลา 9:00 นโดยประมาณสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรอย่างความภาคภูมิใจสูงสุดของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและประสบนิกรชาวจังหวัดขอนแก่นทุกคน
นอกจากนี้นะครับจะสังเกตเห็นได้ว่าด้านหลังของเราสองคนนะครับจะเป็นธงสีประจำคณะนะครับในบริเวณลานเกียรติยศริ้วลานธงตรงนี้นะครับคือสีของแต่ละคณะที่มีความแตกต่างหลากหลายแต่วันนี้ครับไม่ว่าจะเป็นคณะวิทยาลัยแม้จะใช้สีแบบใดแต่วันนี้เราทุกคนพร้อมรวมเป็นหนึ่งครับนั่นก็คือเป็นสีเดียวกันสีดินแดงนั่นเองครับใช่แล้วล่ะค่ะซึ่งชาวมอดินแดงของเรานะคะร่วมกันในวันนี้เรามีดวงใจดวงเดียวกันที่จะมุ่งมั่นไปสู่ความสำเร็จและความสำเร็จในครั้งนี้ค่ะคือการที่เราเป็นอีกหนึ่งบุคลากรอันสำคัญและทรงคุณค่าที่จะนำความรู้นะคะไปพัฒนาและสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมในลำดับถัดไปค่ะสำหรับภายในศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การชนะพิเศษนะครับเรายังคงมีการปฏิบัติตามมาตรการของการป้องกันโควิด-19 นะครับดังที่ได้นำเรียนข้อมูลไปเมื่อสักครู่นะครับบริเวณของด้านหน้าพระราชอาณจะมีพาร์ติชันหรือว่าที่กั้นเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมไปถึงด้านในศูนย์ประชุมจะมีการจัดเก้าอี้นะครับซึ่งก็ยังคงปฏิบัติดังเช่นปีที่แล้วไว้นะครับคือมีการจัดเก้าอี้ให้มีระยะห่างที่เหมาะสมเป็นการเว้นระยะห่างตามหลักป้องกันโควิด-19 ซึ่งในวันนี้ครับบัณฑิตที่กำลังนำแถวนะครับได้สวมชุดตุยวิทยาฐานะประดับด้วยแพรแถบสีดินแดงสีประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่นนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะครับที่มีการถ่ายทอดทั้งภาพมุมสูงภาพภาคพื้นถ่ายทอดบรรยากาศตั้งแต่ช่วงวงดุริยางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นบรรเลงเพลงมาร์ชมหาวิทยาลัยขอนแก่นนำแถวนำขบวนเข้ามาอย่างภาคภูมิท่ามกลางบรรยากาศที่เย็นสบายนะครับวันนี้แต่ว่าความอบอุ่นยังคงเกิดขึ้นแก่หัวใจของบัณฑิตทุกท่านที่วันนี้ไม่ว่าจะเป็นทั้งญาติๆนะครับที่มาส่งกำลังใจนะครับให้กับบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันนี้นะครับถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของบัณฑิตทุกคนครับซึ่งคุยวิทยาฐานะนะคะในฐานะของบัณฑิตที่ถึงพร้อมด้วยวิทยาจริยาและปัญญาสมคุณค่าของการเป็นบัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะขอสองคนขอแสดงความยินดีนะคะกับบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปี2565นี้ยิ่งค่ะสำหรับการถ่ายทอดสัญญาณนะครับเราจะมีไปตลอดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในวันนี้นะครับและจะได้ชื่นชมพระบารมีในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่จะเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงยังอาคารศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแก่นในเวลา 9:00 นโดยประมาณครับสำหรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรนะคะที่ทุกท่านได้เห็นบรรยากาศในการนำบัณฑิตเข้าสู่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยขอนแก่นแห่งนี้ขณะนี้นะคะการนำแถวบัณฑิตเข้าสู่ศูนย์ประชุมแห่งนี้ใกล้จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในขบวนบัณฑิตเริ่มทยอยเข้าสู่ศูนย์ประชุมแห่งนี้โดยบัณฑิตที่ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรในวันนี้ในวันแรกนะคะเราจะแบ่งเป็น3ช่วงด้วยกันในช่วงแรกจะประกอบไปด้วยบัณฑิตจำนวน 1,059 รายประกอบไปด้วยบัณฑิตจากบัณฑิตวิทยาลัยวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นคณะเกษตรศาสตร์และในช่วงที่2ค่ะจะประกอบไปด้วยบัณฑิตจำนวน 1,060 รายต่อเนื่องจากคณะเกษตรศาสตร์นะคะต่อด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และในช่วงสุดท้ายช่วงที่3ของวันนี้นะคะประกอบไปด้วยบัณฑิตจำนวน 1,060 รายต่อเนื่องจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คณะแพทยศาสตร์คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีคณะสัตวแพทยศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และคณะสาธารณสุขศาสตร์ค่ะซึ่งในปีนี้นะครับ2565ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็ได้มีการจัดตกแต่งสถานที่นะครับตามแนวความคิดการเดินทางของชีวิตการเดินทางที่มีจุดเริ่มต้นระหว่างทางและจุดหมายหากเปรียบการเดินทางคือการเรียนรู้ศาสตร์และศิลป์องค์ความรู้ภูมิปัญญาต่างๆของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นตั้งแต่วันที่ออกเดินทางเก็บเกี่ยวข้อมูลองค์ความรู้ประสบการณ์ทั้งวิชาการวิชางานวิชาคนในระหว่างทางจนบรรลุถึงเป้าหมายในวันนี้ของการเป็นบัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วยความภาคภูมิและความสมบูรณ์แบบครับและนี่คือวงดุริยางนะคะจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่มาบรรเลงนะคะเพลงมาร์ชมหาวิทยาลัยขอนแก่นนำแถวบัณฑิตเข้าสู่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยขอนแก่นแห่งนี้
นับว่าเป็นความชื่นชมยินดีและเป็นเกียรติแห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะที่บัณฑิตทุกท่านในวันนี้จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี2565และนี่คือศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแก่นความยิ่งใหญ่และความเตรียมพร้อมในการจัดสถานที่งานในวันนี้เต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีจากญาติๆครอบครัวของบัณฑิตที่อยู่บริเวณโดยรอบของศูนย์ประชุมอเนกประสงค์แห่งนี้ค่ะครับซึ่งคุณผู้ชมสามารถติดตามภาพบรรยากาศสดๆไปพร้อมกับร้องทั้ง2คนนะครับได้ผ่านการถ่ายทอดสัญญาณโดยเครือข่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่นเครือข่ายสัญญาณวิทยุ KKU Radio 103 MHz และเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัยขอนแก่นworldweb.kku.ac.th รวมไปถึงช่องทาง YouTube Facebook ขอนแก่น University สามารถติดตามรับชมภาพบรรยากาศสดๆไปพร้อมกับพวกเรา2คนได้ในที่นี้ครับและในขณะที่ทุกท่านกำลังรับชมอยู่ในขณะนี้นะคะหากมีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในการถ่ายทอดสดสัญญาณของเราสามารถที่จะให้คำแนะนำผ่านข้อความใน Facebook หรือช่องทางการรับชมที่ทุกท่านได้รับชมอยู่ในขณะนี้รวมถึงสามารถฝากแสดงความชื่นชมยินดีกับบัณฑิตทุกท่านที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีนี้ได้ด้วยค่ะขณะนี้นะครับคือภาพบรรยากาศนะครับบริเวณศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแก่นในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปี2565ซึ่งจะแบ่งออกเป็นด้วยกัน2วันนะครับนั่นก็คือวันนี้ครับวันจันทร์ที่19ธันวาคม2565และวันพรุ่งนี้วันอังคารที่20ธันวาคม2565ครับและในช่วงนี้นะคะจะขอนำคุณผู้ชมไปพบกับภาพบรรยากาศภายในห้องในพระราชพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในช่วงนี้และบรรยากาศโดยรอบศูนย์ประชุมอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและวิดิทัศน์แสดงความยินดีจากท่านคณบดีแต่ละคณะให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมความชื่นชมยินดีนี้ไปพร้อมๆกันและอีกสักครู่เราจะกลับมารับชมภาพบรรยากาศภายในศูนย์ประชุมอีกครั้งนึงค่ะครับ